เรือนหอที่ไม่เหมือนใครเปิดภาพเรือนหอที่เขาใหญ่จิ๊บจ้าจ๋านักแสดงสาวจ้าจ๋าพิมรตาเดชอุดมก็ได้ควงแขนแฟนหนุ่มจิ๊บวสุแสงสิงแก้วเข้าสู่ประตูวิวาเหมือนคู่รักคู่อื่นบ้างแล้วล่ะค่ะด้านสาวจ้าจ๋านะคะก็ได้ออกมาชี้แจงทันทีว่าสาเหตุที่ต้องเลื่อนเพราะว่าทุกอย่างไม่พร้อมลงตัวซึ่งเธอก็ได้วางมัดจำเป็นหลายหลักไปแล้วแต่ก็ต้องทำใจยอมรับที่ไม่ได้คืนแต่ก็ต้องปรับเปลี่ยนแผนใหม่หมดเหมือนเริ่มใหม่อีกครั้งโดยยืนยันว่าปีพ.ศ. 2564ได้แต่งงานอย่างแน่นอนและแม้จะต้องเจอกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในครั้งนี้ที่ส่งผลให้ต้องเลื่อนงานแต่งซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่เกือบ2ปีเต็มๆแต่ในที่สุดคู่รักคู่เลิฟที่ห่างกันถึง16ปีจิ๊บวสุแสงสิงแก้วและจ้าจ๋าพิมรตาเดชอุดมก็ได้เลิกดีค่ะเริ่มต้นคู่ชีวิตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาโดยเรื่องราวความน่าประทับใจนี้นะคะได้ถูกแชร์ผ่านทาง Instagram ของเจ้าบ่าวป้ายแดงค่ะและก่อนหน้านี้นะคะได้ Instagram ของจ้าจ๋าก็ได้โพสต์ภาพของเรือนหอที่เพิ่งเริ่มสร้างโดยเรือนหอหลังนี้ทั้งคู่ได้สร้างไว้ที่เขาใหญ่ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศดูเป็นธรรมชาติมากๆถึงแม้ว่าจะยังสร้างไม่เสร็จนะคะแต่คาดว่าน่าจะเสร็จเร็วๆนี้แน่นอนและเรื่องความน่าอยู่เนี่ยมีให้เต็มที่เต็มเปี่ยมเลยล่ะค่ะเพราะดูแล้วร่มรื่นมากๆเลยเอาเป็นว่าถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราก็ไม่พลาดที่จะนำมาอัปเดตทันทีค่ะ